ครับมาพูดถึงทีมชาติไทยชุดอายุ21ปีของโค้ชโย่งอรุณศรีมาคะกันนิดนึงนะครับก็กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็วันนี้ได้พูดคุยถึงแนวทางการเตรียมทีมกันนะครับบอกว่ามองไปที่การอุ่นเครื่องกับทีมในตะวันออกกลางนะครับนะฮะก็โค้ชโย่งนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ประชุมกับทางคุณพาทิตย์แล้วก็มีโค้ชก้างแล้วก็ทีมงานต่างประเทศเนี่ยครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการไปเล่นที่บรูไนคัพนะครับ20เมษายนถึง5พฤษภาคมแต่ปัญหาคือจะได้ชุดไหนเนี่ยครับต้องรอคุยกันเพราะว่าช่วงนั้นจะไม่มีการเบรกสโมสรอาจจะต้องเป็นตัวสำรองหรือว่าตัวที่จะดึงมาทดสอบนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็มีอีกเกมนึงคืออุ่นเครื่องกับอินโดนะครับคือเขาจะเชิญเราไปนะครับเขาบอกมันก็ได้ตรงที่เราได้เป็นเกมเยือนไงนะครับและฝึกความกดดันด้วยขณะที่ในเรื่องของการอุ่นเครื่องตอนออกกลางในโค้ชโย่งเขาบอกว่าอยากเตรียมทีมตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเจอตอนออกกลางเนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วในเอเชียนเกมแล้วเป็นทีมที่มีทักษะที่ดีมีความเร็วความสามารถครบเลยคือเราไปเจอเขายิ่งออกไปเยือนเนี่ยยิ่งมีแต่ได้กับได้ใช่นะครับก็สำคัญนะเพราะว่าตะวันออกกลางเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็รูปร่างได้เปรียบเราทุกอย่างด้วยนะครับโคโย่มองไปที่ประโยชน์มากกว่าผลการแข่งขันใช่ครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ U21 ต้องติดตามนะครับทั้งการประกาศรายชื่อแล้วก็การเตรียมทีมว่าจะใช้ชุดไหนไปเล่นเอเชียนเกมครับครับ